นองมหานครน้ำแร่แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4แต่เชื่อเถอะว่าที่นี่เนี่ยนะคะน่ามาเที่ยวมากๆไปค่ะออกเดินทางไปกันเลยปักหมุดที่แรกที่นี่เลยชุมชนหาดส้มแป้นอยู่ในอำเภอเมืองระนองเป็นชุมชนเล็กๆแต่บอกเลยว่ากิจกรรมแน่นจุกๆเข้ามาถึงชุมชนก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นน่ารักของผู้คนไม่พลาดไปลองประสบการณ์มันๆใส่หมวกคว้าเลียงไปร่อนแร่กันเลยค่ะซึ่งวิถีของชาวชุมชนที่นี่ผูกพันกับการร่อนแร่มานับร้อยปีจะว่ายากก็ยากนะแต่สักพักบอกเลยว่าสบายมากค่ะแถมยังได้แร่ดีบุกแท้ๆกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกด้วยนะความเชื่อเล็กๆที่ว่ากันว่าบ้านไหนที่มีดีบุกในบ้านบ้านนั้นเนี่ยจะสงบร่มเย็นมาระนองมหานครแห่งน้ำแร่ทั้งทีจะไม่แช่น้ำแร่กันได้ยังไงที่นี่เลยทารินฮอตสปริงกับบรรยากาศดีๆท่ามกลางธรรมชาติสวยๆซึ่งค่าบริการเนี่ยจะอยู่ที่คนละ150บาทแช่ได้ทั้งวันแช่แล้วพูดได้เลยว่าสบายตัวแบบสุดๆเลือดลมเดินดีตัวเบามากๆเลยล่ะค่ะซึ่งที่ระนองเนี่ยนะคะถือเป็นเมืองน้ำแร่คุณภาพสูงปรี๊ดเลยล่ะค่ะซึ่งมีมากกว่า13บ่อด้วยกันนะคะถ้าใครที่ชอบแช่น้ำเนี่ยแนะนำว่าต้องไม่พลาดไปที่ระนองเลยค่ะถึงเวลาเสพอีกหนึ่งความสุขค่ะสูดกลิ่นธรรมชาติที่ภูเขาหญ้าพิกัดที่ตำบลเหงาภูเขาลูกเล็กๆแค่ 3-4 ลูกแต่ทำไมมันช่างสวยแบบนี้ล่ะคะโดยเฉพาะฤดูแล้งภูเขาหญ้าเนี่ยจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลทั่วทั้งผืนเลยแนะนำเลยว่าให้มาเที่ยวในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะคะแสงสวยแล้วก็ไม่แดดร้อนจนเกินไปถ่ายภาพมุมไหนรับรองว่าเก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยค่ะสายหมู่ต้องฟังทางนี้เลยค่ะมาเสริมมงคลชีวิตที่จังหวัดระนองก็ต้องมาที่วัดนี้เลยวัดบ้านเหงาภายในอุโบสถเนี่ยนะคะจะมีพระประธานค่ะปางมาลวิชัยที่เชื่อกันว่าเข้มขลังในด้านเมตตาหลวงพ่อดีบุกเนี่ยนะคะถูกบันทึกได้ว่าเป็นพระดีบุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยแล้วแน่ๆไม่ไกลกันค่ะมีร้านอาหารถิ่นร้านตินคาเฟ่ระนองจากบ้านในเมืองสู่ร้านอาหารบรรยากาศดีงานนี้เข้าถึงรสชาติดั้งเดิมของชาวระนองแน่นอน3เมนูที่ไม่ควรพลาดชุนเปี๊ยะยาวเยและก๊กซินดี้ที่ถูกยกให้เป็น1จังหวัด1อาหารถิ่นอีกด้วยท้ายชมวิวสวยๆของเขาฟาชีอดีตที่เป็นที่ตั้งค่ายทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่2บนยอดเขาเนี่ยนะคะเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำกระบุรีเป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามของเมืองระนองด้วยนะคะถึงเวลากลับบ้านเราก็ต้องไม่ลืมของฝากนะคะครบจบในที่เดียวกับร้านของฝากเจ้าดังกอไก่ที่เลือกวัตถุดิบท้องถิ่นระนองมาแปรรูปคัดสรรเป็นของฝากที่อร่อยฉบับระนองอีกด้วยที่สำคัญราคาเบาแบบสุดๆค่ะก่อนกลับนี่เลยค่ะต้มตำรับซาลาเปาทับหลีของแท้รสชาติถูกปากกินแล้วติดใจยิ่งซื้อฝากยิ่งถูกใจคนรับแน่นอนระนองเนี่ยนะคะบอกเลยว่านอกจากน้ำแร่ธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธิ์แล้วที่นี่เนี่ยยังมีเกาะแก่งน้อยใหญ่อีกมากมายแล้วบอกเลยว่าแต่ละเกาะเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะสุขทันทีที่เที่ยวไทยเมืองไทยสวยประทับใจที่สุดเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทยมาเที่ยวระนองกันนะคะ